วันนี้นะครับผมอยากจะได้แชร์พระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่17นะครับในหัวข้อเรื่องของวันพรุ่งนี้ร่างกายเราเนี่ยมีน้ำเยอะมากเลยและน้ำในร่างกายเป็นน้ำหนักประมาณ 70-80% เลยนั่นหมายความว่าคนที่ตัวหนักๆนี่ไม่ได้หนักตัวแต่หนักน้ำนะฮะภาษาไทยเลยเรียกว่าน้ำหนักน้ำมันหนักจริงๆนะฮะน้ำเนี่ยมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะสำคัญกับชีวิตเราดังนั้นเนี่ยเมื่อน้ำสำคัญกับชีวิตเราพระเจ้าก็เลยสร้างกลไกนึงขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์อยู่รอดกลไกนั้นก็คือความกระหายน้ำเมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้น้ำก็จะเกิดความกระหายเพื่อจะทำให้เกิดพฤติกรรมคือหยิบน้ำมาดื่มความกระหายจึงเป็นกลไกที่ช่วยทำให้ชีวิตอยู่รอดทำให้คนไม่ตายโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ไม่เพียงร่างกายเท่านั้นที่กระหายนะครับจิตใจของเราเนี่ยก็ยังมีความกระหายด้วยเหมือนกันเราจะสังเกตว่าในลึกในใจของเราเราจะมีความปรารถนาบางสิ่งทั้งความรู้สึกทั้งความคิดนะฮะหรือว่าจิตวิญญาณลึกๆเนี่ยใจของคนเนี่ยจึงมีความกระหายถ้าพระเจ้าสร้างความกระหายขึ้นให้กับร่างกายเพื่อทำให้เราดื่มน้ำความกระหายทางจิตใจเนี่ยก็เป็นเหมือนกับป้ายชี้ทางบางอย่างที่เตือนใจเราว่าคุณต้องเติมบางอย่างเข้ามากับจิตใจนะคุณต้องเติมบางสิ่งเข้ามากับจิตวิญญาณของคุณนะดังนั้นจิตใจที่กระหายจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องปกติเป็นกลไกที่พระเจ้าใส่ไว้เพื่อเรียกร้องให้เราต้องทำบางสิ่งที่ถูกต้องเพื่อจะเติมชีวิตให้เต็มอิ่มเพื่อให้มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งถ้าหากเราตอบสนองความกระหายฝ่ายวิญญาณอย่างถูกวิธีความกระหายนั้นจะนำเราไปหาพระเจ้าและได้รับการเติมเต็มในมัทธิวบทที่5ข้อที่6คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มถ้าเรามีความหิวกระหายความชอบธรรมหิวกระหายสิ่งบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงให้เราอิ่มดังนั้นความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณอยากใกล้ชิดพระเจ้าคุณรู้สึกว่าอยากต้องการเพิ่มขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติเพราะว่ามันจะนำเราไปหาพระเจ้านั่นเองแต่น่าเสียดายว่าหลายคนไม่ได้ดับความกระหายจิตใจและจิตวิญญาณโดยให้พระเจ้าดับเขาไปให้ทรัพย์สินบ้างไปให้ความใฝ่ฝันตัวเองบ้างไปให้กิจกรรมบางอย่างบ้างเพื่อดับความกระหายซึ่งแน่นอนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่จนแล้วจนเล่าถ้าไม่มีพระเจ้าจิตวิญญาณที่ถูกดีไซน์โดยพระเจ้ามันจะไม่ถูกเติมเต็มสักทีทำไมผู้คนทุกวันนี้รวมถึงตัวผมถึงมีความกระหายผมก็คิดถึงเหตุผลแล้วก็พบหลายเหตุผลที่คนทั่วไปมีความกระหายในจิตใจอย่างที่หนึ่งก็คือความทะเยอทะยานเมื่อเรามีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งความทะเยอทะยานนั้นสามารถใช้ทั้งทางที่ดีและทางที่ร้ายได้ขึ้นกับว่าเราจะใช้ไปทางใดเราสามารถมีความทะเยอทะยานฝ่ายวิญญาณหรือมีความทะเยอทะยานฝ่ายโลกหรือมีความทะเยอทะยานฝ่ายเนื้อหนังมันใช้ได้หลายทางเหลือเกินแต่ขึ้นกับว่าเราใช้ในทางใดแต่ความทะเยอทะยานนั้นไม่ว่าจะฝ่ายวิญญาณหรือไม่ฝ่ายวิญญาณมันผลักดันทำให้เราเกิดใจที่กระหายด้วยเช่นกันอย่างที่สองก็คือความไม่พึงพอใจตนเองเมื่อเราไม่พึงพอใจตัวเองเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่อยากเป็นเปรียบเทียบสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจนี้ได้สร้างความกระหายที่อยากจะมีมากขึ้นไปให้ไกลขึ้นและสิ่งที่3ก็คือความหยิ่งหรือการต้องการเป็นคนสำคัญอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยมีใจกระหายเราอยากจะได้รับการยอมรับอยากจะเป็นคนที่สร้างบางสิ่งที่สำคัญอยากเป็นคนที่พิสูจน์ตนเองจนผลักดันทำให้อยากที่จะไปมากขึ้นและบางครั้งก็ทำให้ใจเราสูญเสียความสงบสุขไปซะอย่างที่4ก็คือความกลัวความวิตกกังวลสิ่งนี้ทำให้เรากระหายหาความมั่นคงที่มากขึ้นทำให้ไม่ต้องวิตกอีกแล้วก็ผลักดันตัวเองด้วยการกระทำต่างๆหรือสิ่งที่5ก็คือบาปบาปก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ล่อใจและเมื่อเราได้ลิ้มลองบาปแทนที่จะดับกระหายของความปรารถนากลับทำให้เรากระหายมากขึ้น
บาปเมื่อลิ้มลองแล้วกลับยิ่งทำให้กระหายมากขึ้นกว่าเดิมต้องการบาปนั้นมากขึ้นและจมอยู่ในบาปมากขึ้นความกระหายเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเลยและมันได้เป็นแรงผลักที่ทำให้เราทุ่มเททำอะไรบางอย่างขับเคลื่อนชีวิตเราและหาหนทางเพื่อจะเติมเต็มมันวันนี้ในพระธรรมยากอบบทที่4เนี่ยได้พูดถึงพ่อค้าคนหนึ่งที่เขามีความกระหายเช่นเดียวกันและพ่อค้าคนนี้พยายามที่จะเติมเต็มความกระหายของเขาเขาวางเป้าหมายและเขาเคลื่อนตัวเองไปเพื่อดับความกระหายของเขาผมอยากเชิญพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ใน4ข้อนี้5ข้อนี้ไปด้วยกันนะครับฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไรแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเองการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปยากอบได้พูดถึงพ่อค้าคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับพวกเราในทุกๆวันนี้พ่อค้าคนนี้อยากประสบความสำเร็จเขามีความกระหายที่ผลักดันตัวเองและมีสิ่งที่น่าสนใจที่ดีมากๆของพ่อค้าคนนี้ครับพ่อค้าคนนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างผมเห็นประมาณ4ลักษณะจากพ่อค้าคนนี้ในพระคัมภีร์ข้อ13อย่างแรกที่เขาเป็นก็คือเขาคิดวางแผนเขาพูดบอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งจะค้าขายแล้วก็ได้กำไรพ่อค้าคนนี้มีแผนงานเขาคิดเขาวางแผนข้างหน้ามีทั้งแผนระยะสั้นที่จะทำในวันนี้พรุ่งนี้แผนระยะกลางที่จะทำใน1ปีข้างหน้าเขาคิดล่วงหน้าไม่เพียงเท่านั้นเขามีเซลฟ์โมทิเวชั่นมีแรงขับเคลื่อนตัวเองเขาไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณต้องทำ1 2 3 4พ่อค้าคนนี้เริ่มผลักดันตัวเองเพราะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรพ่อค้าคนนี้เป็นคนเชิงรุกเขาเป็นคนโปรแอคทีฟเป็นคนเริ่มสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญเขาเป็นคนที่ลงมือทำด้วยเขาไม่ได้บอกว่าอีกเดือนข้างหน้าแต่เขาบอกวันนี้หรือพรุ่งนี้เขามีแอคชั่นการกระทำสลับแผนของเขาไม่ใช่เป็นคนที่ผัดวันไปเรื่อยๆได้แต่นั่งคิดหรือนั่งฝันดังนั้นพ่อค้าคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากอย่างที่สองที่เขาเป็นนะครับประการที่สองคือเขากล้าเผชิญความเสี่ยงคนที่ค้าขายเนี่ยเขาต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่พ่อค้าคนนี้กล้าที่จะเสี่ยงเขายินดีย้ายเมืองทั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงพ่อค้าคนนี้ยินดีปรับตัวไม่กลัวความลำบากไม่กลัวล้มเหลวและกล้าเผชิญกับความไม่แน่นอนสิ่งดีที่3ที่เราเห็นก็คือเขามุ่งมั่นและทำจนสำเร็จเขาบอกว่าเขายินดีจะอยู่ที่เมืองนั้นแม้กระทั่งปีหนึ่งก็ตามจนกว่าจะค้าขายและได้กำไรเขารู้ว่าการทำธุรกิจมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปรับแผนการทำงานและเขายินดีจะอยู่ต่อเพื่อทำให้มันสำเร็จมีคอมมิตเมนต์สิ่งที่4เขามีความฝันพ่อค้าคนนี้มีความใฝ่ฝันเขาจะไปที่เมืองนั้นอยู่ที่นั่นค้าขายแล้วก็ได้กำไรเขาเชื่อว่าถ้าทำตามแผนนี้เขาจะประสบความสำเร็จเขาจะร่ำรวยและได้ผลดีทั้งหมด4ประการเนี่ยเป็นลักษณะที่สุดยอดมากๆที่เราพบตามสัมมนาเรื่องความสำเร็จเป็นลักษณะที่เราพบในหนังสือ How to มากมายเป็นสิ่งที่เราพบในการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนคุณต้องวางแผนคุณต้องกล้าเผชิญความเสี่ยงคุณต้องมุ่งมั่นและคุณต้องมีความใฝ่ฝันดังนั้นพ่อค้าคนนี้มีลักษณะที่ดีมากๆเลยและเป็นลักษณะที่หลายคนอยากจะชวนเขามาเป็นทีมนะเพื่อร่วมกันทำงานผลักดันให้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งดีมากมายที่เขามีเนี่ยมันครบถ้วนจริงหรือไม่มีอะไรอีกไหมที่พ่อค้าคนนี้ขาดไปยากอบบอกว่า
พ่อค้าคนนี้ไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้เขาไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้เขาได้แต่มีแผนเขาได้แต่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรอะไรบางอย่างล่ะที่พ่อค้าคนนี้พลาดไปอะไรบางอย่างล่ะที่คนในยุคสมัยนี้ได้พลาดไปสิ่งที่หนึ่งที่เขาพลาดไปก็คือเขาประมาทยากอบบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้เขาวางแผนได้แต่เขาไม่สามารถการันตีว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้ยากอบบอกว่าเราไม่มีใครสักคนที่รู้วันพรุ่งนี้การมั่นใจตัวเองเกินไปมั่นใจแผนงานเกินไปชายคนนี้อาจทำ feasibility วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการเขาอาจเคยมีประสบการณ์ความสำเร็จมาก่อนเขาอาจมั่นใจว่าสินค้าของเขาสำเร็จในเมืองอื่นก็จะสำเร็จในเมืองใหม่แน่ๆเขามีความมั่นใจหลายอย่างแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีใครสามารถมั่นใจได้ก็คือวันพรุ่งนี้เกือบทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครสักคนรู้วันตายที่ชัดเจนได้เราสามารถจะบอกได้ว่าเราเกิดเมื่อไหร่แต่เราไม่รู้หรอกว่าวันสุดท้ายของเราคือวันไหนมันอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรืออีก50ปีข้างหน้าความไม่แน่นอนของชีวิตนี่แหละทำให้ยากอบบอกว่าชายคนนี้ต้องระวังอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทโดยท่านเปรียบเทียบว่าความไม่แน่นอนทำให้ชีวิตเราเหมือนกับหมอกที่มันปรากฏขึ้นแล้วไม่นานมันก็จางหายไปหมอกที่ปรากฏเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนเข้าเวลาสายก็หายไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตมีความไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเลยถ้าหากเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเราคิดไม่ถึงเลยว่าเมืองไทยจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเราคิดไม่ถึงว่าจะมีม็อบแล้วม็อบเล่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายเราคิดไม่ถึงว่าชีวิตวันนึงจะต้องมาใส่หน้ากากกันแบบนี้มีโควิดระลอกแล้วระลอกเล่าเราคิดไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์ความไม่มั่นคงทางโลกจะเกิดขึ้นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากรัสเซียบุกยูเครนสิ่งที่คนคิดไม่ถึงก็เกิดราคาทองคำราคาน้ำมันราคาหุ้นวิ่งขึ้นลงกันอย่างสนุกสนานหลายคนตื่นเต้นเมื่อมองดูมันชีวิตมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คาดฝันจริงๆดังนั้นยากอบเลยเตือนว่าเรื่องราวของวันพรุ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างประมาทได้สอดคล้องกับสุภาษิตบทที่27ข้อ1อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งจะนำอะไรมาให้บ้างเราไม่สามารถจะโอ้อวดได้เลยความผิดพลาดอย่างแรกของชายคนนี้คือความประมาทเช่นเดียวกันตัวเราเหมือนกันเราต้องเอาข้อคิดนี้มาเตือนใจเราเพื่อการใช้ชีวิตทุกวันของเราจะไม่ประมาทไม่พลาดสิ่งที่สองที่เขาพลาดไปก็คือเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในแผนการของตัวเองเลยเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในแผนของเขาเลยจนยากอบต้องพูดในข้อ15บอกว่าท่านควรจะพูดแบบนี้แทนพูดยังไงครับถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นยากอบบอกว่าวันพรุ่งนี้คือความโปรดปรานของพระเจ้าอะถ้าพระเจ้าโปรดเรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำอันนั้นวันพรุ่งนี้คือความโปรดปรานของพระเจ้าคือพระพรแล้วล่ะชายคนนี้วางแผนทุกอย่างเสร็จสรรพโดยไม่รู้เขาเพิกเฉยว่าพระเจ้าจะให้เขามีเวลาลมหายใจสำหรับการทำแผนนี้หรือไม่ดังนั้นเราไม่ปรากฏสิ่งนี้เกิดขึ้นจนยากอบต้องย้ำว่าคุณต้องมีพระเจ้าอยู่ในการคิดวางแผนของตัวเองถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเตือนใจตัวเองว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่และพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราคำถามที่สำคัญที่ชายคนนี้พลาดไปก็คือและแผนงานหรือพระประสงค์พระเจ้าสำหรับตัวเราคืออะไรพระเจ้าจะให้เราอยู่ถึงเมื่อไรและพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรการที่เราไม่มีพระประสงค์พระเจ้าไม่มีน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ในการวางแผนมันอาจทำให้วันหนึ่งเราถึงที่หมายแต่ไม่ได้ถึงเส้นชัยมันอาจทำให้เราคืบหน้าแต่ไม่ใช่ก้าวหน้าก็ได้คุณอาจคืบหน้าในแผนการตัวเอง
แต่คุณอาจไม่ได้ก้าวหน้าสำหรับชีวิตจริงๆที่พระเจ้ามุ่งหมายคุณอาจไปถึงที่หมายที่หวังไว้แต่ไม่ใช่เส้นชัยที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับคุณก็ได้ที่หมายกับเส้นชัยจึงต่างกันตรงที่ว่าพี่น้องรู้พระประสงค์พระเจ้าสำหรับชีวิตหรือยังความคืบหน้ากับความก้าวหน้าที่แท้จริงจึงต่างกันตรงที่ว่าท่านกำลังคืบหน้าอยู่บนเส้นทางที่พระเจ้าวางเอาไว้หรือไม่ยากอบเตือนเราว่าใช้ชีวิตอย่าประมาทและ2คือใช้ชีวิตต้องมีแผนงานพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในการคิดของชีวิตด้วยเราเห็นพระเยซูที่สวนเกสเซมาเนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราฟังพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ผมก็ยังชอบข้อนี้อยู่ดีพระเยซูอธิษฐานที่เกสเซมาเนพระบิดาถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูสนใจที่ว่าแผนงานของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่นำการตัดสินใจทุกอย่างของพระเยซูและนี่ควรเป็นวิธีคิดของคริสเตียนสิ่งที่3ที่ผมเห็นความผิดพลาดของพ่อค้าคนนี้ก็คือเขาทะนงตนเองพอเขาประมาทพอเขาไม่เอาพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับแผนงานชีวิตเลยมันก็กำลังสื่อว่าเขาพึ่งพาตัวเองได้พระเจ้าไม่มีความจำเป็นในข้อ16ยากอบจึงพูดบอกว่าแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างความทะนงของตนเองนะเอ๊ะถ้าเราอ่านแค่ข้อ13เขาก็พูดแผนงานเขาพูดความตั้งใจเขามุ่งมั่นเขาแล้วมันผิดตรงไหนมันไม่ได้ผิดเลยแต่การที่เขามองว่าพระเจ้าไม่จำเป็นการที่เขาไม่เอาปัจจัยเรื่องของวันพรุ่งนี้มาคิดยากอบบอกว่าลึกแล้วก็คือความทะนงในตัวเองนั่นแหละถ้าคุณทำทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าเมื่อนั้นมันก็สะท้อนความทะนงตนเองยากอบบอกว่าการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วยากอบเรียกว่าความหยิ่งหรือความทะนงเป็นความชั่วเลยล่ะทำไมล่ะในเมื่อความหยิ่งมันเป็นความชั่วร้ายยังไงมันยังไม่มีการกระทำเลยนะมันยังไม่ได้ไปทำร้ายใครยังไม่ได้ไปขโมยของใครและความหยิ่งทำไมถึงถูกนับว่าเป็นความชั่วนั่นเพราะว่าที่มาของความชั่วจำนวนมากมายเกิดจากความหยิ่งทะนงแม็กซ์ลูคาโดได้พูดให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนว่าพระเจ้ามองบาปว่าเป็นทัศนคติที่ปราศจากพระเจ้าบาปหมายถึงทัศนคติที่ปราศจากพระเจ้าเพราะทัศนคติแบบนี้จะนำมาซึ่งการกระทำที่ปราศจากพระเจ้าคุณอาจจะบอกไม่มีพระเจ้าก็ไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายนี่นะแต่การไม่มีพระเจ้ามันจะนำไปสู่การกระทำที่ปราศจากพระเจ้ามันจะปราศจากความยับยั้งชั่งใจเราก็ทำสิ่งชั่วร้ายแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่เราก็ทำสิ่งชั่วร้ายแต่เราก็ยังทำสิ่งดีเยอะแยะนะการกระทำที่ชั่วร้ายมันถูกขับเคลื่อนออกมาจากจิตใจบางอย่างแม็กซ์ลูคาโดเลยบอกว่าบาปมันไม่ใช่แค่แอคชั่นหรือการกระทำที่ผิดแต่มันคือทัศนคติที่ปราศจากพระเจ้าอันนำมาซึ่งการกระทำที่ปราศจากพระเจ้าและการไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะนำมาซึ่งการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อนั้นเราก็จะห้ำหั่นลุกลานเราก็จะหาเหตุผลของเราในการอธิบายความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในสังคมในโลกสงครามความเกลียดชังอาชญากรรมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หายไปจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามเรากลับมาให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์เป็นศูนย์กลางของชีวิตที่แท้จริงนั่นเองความทะนงตนจึงเป็นสิ่งที่พ่อค้าคนนี้พลาดไปในยากอบบทที่4ข้อ6บทเดียวกันก่อนหน้านั้นยากอบได้พูดบอกว่าพระเจ้าต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองและประทานพระคุณกับคนที่ถ่อมใจเห็นไหมครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าพระเจ้าต้องต่อสู้กับความหยิ่งเพราะความหยิ่งมันเป็นรากของความชั่วมันนำไปสู่การกระทำที่ปราศจากความยับยั้งชั่งใจปัญหาจึงเกิดขึ้นเพราะความทะนงตนของเขาสิ่งที่4ที่เขาพลาดนะครับอย่างแรกเขาประมาท2คือเขาไม่มีพระเจ้าในแผนงานเขา3เขาทะนงตน4ก็คือเขาพลาดเป้าหมายที่แท้จริงไปนี่คือความผิดพลาดอีกอย่างของเขาเขาไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตและเขาตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาเองให้กับชีวิต
ในที่สุดทำให้เขาพลาดเป้ายากอบได้พูดว่าเขาพลาดเป้าในข้อ17บอกว่าคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปยากอบไม่ได้บอกว่าบาปคือการกระทำที่ชั่วร้ายแต่ยากอบบอกว่าคุณรู้ว่าดีแล้วไม่ทำนั่นก็เป็นบาปเหมือนกันเราอาจจะมองว่านิยามของบาปคือการกระทำที่ชั่วร้ายแต่ถ้าพี่น้องดูรากศัพท์ในคำภาษากรีกที่เป็นคำที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เดิมนะบาปใช้คำว่าฮามาราเทียฮามาราเทียเนี่ยนอกจากพูดถึงการกระทำที่ชั่วร้ายแล้วเนี่ยฮามาราเทียยังหมายถึงการพลาดไปจากเป้าหมายการพลาดไปจากเส้นทางบาปจึงไม่ได้เป็นเรื่องการกระทำไม่อย่างนั้นคุณจะมีลิสต์เต็มไปหมดของการกระทำบาปใหม่ๆโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์มันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเราต้องเพิ่มลิสต์บาปลงในดิกชันนารีบาปถ้าบาปนับแค่การกระทำแต่นิยามของบาปที่แท้จริงคือการพลาดไปจากเส้นทางการพลาดไปจากสิ่งที่ควรเป็นพลาดไปจากเป้าหมายที่ถูกต้องต่างหากพ่อค้าคนนี้บาปไม่เพราะอะไรครับเพราะเขาพลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของเขานั่นเองเขาละเลยสิ่งเหล่านั้นแล้วเขามองว่ามันไม่มีความจำเป็นซึ่งเปาญาโคบได้พยายามขยายความว่าคุณคิดอีกนิดนึงในเมื่อชีวิตคุณต้องเหนื่อยอยู่แล้วคุณทุ่มเทอยู่แล้วคุณมีสิ่งดีเยอะแยะอยู่แล้วอย่าขาดสิ่งนี้อย่าขาดพระเจ้าในสิ่งดีทุกอย่างของคุณอย่าขาดพระเจ้าในการวางแผนงานของคุณอย่าขาดพระเจ้าในการเดินทางของคุณยากอบกำลังบอกให้เห็นว่าพ่อค้าคนนี้มีหลายสิ่งที่ดีแต่เขาไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเขาไม่รู้วันพรุ่งนี้สุดท้ายทำให้พลาดเป้าไปวันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพ่อค้าคนนี้มันควรจะนำมากับเตือนใจเราผมคิดว่ายากอบเขียนสิ่งนี้ไม่ได้เฉพาะเตือนใจคนข้างนอกนะเพราะพระธรรมยากอบเนี่ยถูกเขียนขึ้นเพื่อผู้เชื่อนะเพื่อจะเตือนใจคริสเตียนเนี่ยแหละคุณไม่ต้องไปบอกว่าคนข้างนอกเขาเป็นยังไงคนไม่เชื่อเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาทำสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมแต่ถ้าคริสเตียนคนหนึ่งมีความเชื่อในพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าผมว่าอันนี้เราต่างหากที่หนักกว่าเขายากอบกำลังเตือนคริสเตียนว่าในความมุ่งมั่นในความตั้งใจการใช้ชีวิตที่ดีของคุณนะอย่าพลาดสิ่งนี้เลยอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าอย่ายิงธนงและอย่าพลาดจากเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สำหรับชีวิตของคุณเรื่องของวันพรุ่งนี้ต้องกลับมาสู่คำถามที่เราตั้งกับตัวเราเองเหมือนกันนะว่าถ้าวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นมาถึงจุดจบของเราเราพร้อมสำหรับสิ่งนี้ไหมเมื่อเราวางแผนทุกครั้งเราวางแผนแบบมีความรัดกุมพึ่งพาพระเจ้าและเตรียมตัวเตรียมใจกับพระประสงค์พระเจ้าในทุกเรื่องเปิดให้พระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ที่แทรกแซงและทรงนำผมคิดว่าคนเราผิดพลาดได้อย่างน้อย2อย่างอย่างที่1คือ overestimate คือประเมินชีวิตตัวเองมากเกินไปเมื่อคุณประเมินชีวิตตัวเองแบบนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบประมาทไงไม่เป็นไรยังไม่ถึงเวลาหรอกโอ้ยอันนี้เราทำได้ทุกอย่างในโลกนี่แหละจริงครับคุณทำได้หลายอย่างแต่พระเจ้าไม่ได้ให้คุณทำทุกอย่างการ overestimate ชีวิตมันทำให้เราใช้ชีวิตประมาทเหมือนกับพ่อค้าคนนี้ที่เขา overestimate ชีวิตของตัวเองและอีกอย่างนึงที่เป็นความผิดพลาดก็คือ underestimate ชีวิตตัวเองถ้าเรามองชีวิตตัวเองเล็กเกินไปต่ำต้อยเกินไปทำอะไรไม่ได้พรุ่งนี้ก็ตายอันนั้นก็ underestimate ชีวิตเกินไปทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าแล้วก็ไม่ได้สร้างบางสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำต่อโลกใบนี้ดังนั้นความสมดุลสองด้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องคอยบาลานซ์และเตือนใจตัวเองด้านหนึ่งก็คืออย่าให้เราประมาทกับศักยภาพความสามารถความพร้อมหรือประสบการณ์ในอดีตอย่าประมาทด้านที่สองก็คืออย่าดูถูกแผนงานและน้ำพระทัยพระเจ้าที่กำหนดไว้ให้กับเราอย่าใช้ชีวิตของตัวเองไปแบบคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรมากเราไม่ได้สลักสำคัญพระเจ้าเห็นคุณค่าเราพระองค์เห็นความสำคัญของเราเพราะฉะนั้นความสมดุลสองด้านก็คืออย่ามั่นใจจนประมาทและอย่าด้อยค่าชีวิตตัวเองจนใช้มันอย่างเสียเปล่ามีคนหนึ่งชื่อว่า JRD ทาทาคนนี้เป็นอดีตประธานของเครือบริษัททาทากรุ๊ปนะฮะในชาวอินเดีย
วันหนึ่งเนี่ยทาทาเนี่ยก็ได้พบกับเพื่อนนะฮะที่เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนของเขาอ่ะใช้ปากการาคาถูกนะฮะด้วยเหตุผลที่อธิบายบอกว่าเขาลืมปากกาบ่อยก็เลยไม่ซื้อปากกาแพงใช้ปากการาคาถูกเวลามันหายก็จะได้ไม่เสียดายแต่เขาก็รู้สึกกลุ้มใจกับนิสัยขี้หลงขี้ลืมของตัวเองนะเขาอยากเปลี่ยนแต่เขาไม่รู้เปลี่ยนยังไงทาทาก็เลยแนะนำเพื่อนบอกว่าคุณไปซื้อปากการาคาแพงมาใช้ดีไหมนะขอให้คุณซื้อปากกาที่แพงมาใช้เท่าที่กำลังคุณซื้อได้เพื่อนก็เชื่อก็เลยไปซื้อปากกาทองคำ22กะรัตมาเอาไว้ใช้6เดือนผ่านไปเขาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่นั้นไปต้นมาปากกาไม่เคยหายอีกเลยผมระวังที่จะไม่ลืมปากกาแล้วผมก็แปลกใจนะว่านิสัยขี้หลงขี้ลืมมันหายได้ฮะทาทาก็เลยตอบเพื่อนบอกว่าคุณไม่ได้ผิดปกติหรอกที่คุณขี้หลงขี้ลืมแต่มูลค่าของปากกาทำให้คุณปฏิบัติกับมันต่างออกไปแค่นั้นเองชีวิตเราปฏิบัติกับสิ่งต่างๆตามมูลค่าหรือคุณค่าที่เราให้ถ้าเราให้คุณค่ากับร่างกายเราก็จะระมัดระวังสิ่งที่กินและการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปถ้าเราเห็นคุณค่าเพื่อนเราจะระมัดระวังคำพูดและปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติถ้าเราเห็นคุณค่าเงินเราจะใช้จ่ายอย่างประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายถ้าเราเห็นคุณค่าชีวิตและเวลาเราจะระมัดระวังและไม่ปล่อยให้มันเสียไปเปล่าวิธีที่เราใช้ชีวิตขึ้นกับการให้คุณค่าของเราปากกาแท่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนนิสัยของคนคนหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าเรามองชีวิตแบบ underestimate ประเมินชีวิตตัวเองต่ำเกินไปเราก็จะปฏิบัติกับมันเหมือนปากการาคาถูกอะไม่เป็นไรเสียหายไปก็ไม่เป็นไรชีวิตฉันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะมันราคาถูกไงแต่ชีวิตของท่านมีราคาแพงเท่ากับพระชนชีพของพระเยซูเท่ากับโลหิตของพระเยซูท่านมีคุณค่าในสายตาพระเจ้าขอให้เราใช้ชีวิตของเราให้สมกับคุณค่าของพระเจ้าอย่า overestimate ชีวิตจนประมาทและอย่า under จนกระทั่งเราใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่าไม่มีคุณค่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าก็พูดกับผมแล้วก็เป็นเวลาที่ผมกำลังอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าสำหรับจุดบานพับใหม่ของชีวิตข้างหน้าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คริสตจักรของเราเริ่มต้นมาจะครบ14ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมอายุ46ปีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอีก14ปีข้างหน้าเหมือนกันจะเป็นเวลาที่ผมอายุ60ปีและเป็นเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการรับใช้ที่แตกต่างออกไปตรงนี้มันเลยเป็นตรงกลางพอดีสำหรับสิ่งที่เคยผ่านมาใน14ปีก่อนและเป็นตรงกลางพอดีสำหรับการมองไปหา14ปีข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นว่าผมจะต้องทำอะไรกับ14ปีข้างหน้าพระธรรมตอนนี้เข้ามาเตือนใจผมนะว่าให้แสวงหาพระเจ้าเราอาจจะมีความคิดความฝันแต่ให้แสวงหาพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรจริงๆกันแน่ย้อนกลับไป14ปีที่แล้วตอนเริ่มต้นคริสตจักรผมอธิษฐานและผมรู้อย่างเดียวว่าพระเจ้านำให้เปิดคริสตจักรพระเจ้านำให้เริ่มต้นสร้างชีวิตคนที่สร้างชีวิตคนต่อไปแต่หลังจากนั้นนอกจากนั้นจะเปิดคริสตจักรเท่าไหร่จะมียุทธวิธียังไงจะทำอะไรเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเราคิดไปเองเราก็พูดคุยเราก็ประชุมเราก็กำหนดบนกระดานเขียนกันว่าเราอยากทำแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจว่าหลายอย่างพระเจ้าช่วยทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่หลายอย่างจริงๆมันมากกว่าที่บนกระดานนั้นผมก็พบว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อพระคัมภีร์บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะจงรับแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพใจอ่อนน้อมแล้วจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักเพราะว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาย้อนกลับไป14ปีที่ผ่านมาผมทำไมแอกนี้มันไม่เบาเลยเป็นแอกที่ไม่เบาจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นภาระที่ผม
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอเหมาะกับชีวิตผมนะผมต้องขยายแล้วก็เปลี่ยนตัวเองหลายเรื่องมากๆเลยหลายเรื่องมากๆถ้าไม่ดูเหมือนพระคัมภีร์ข้อนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆระหว่างที่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้าก็ให้ความคิดนึงเข้ามากับผมเพราะว่าที่ผมรับแอกที่มันยากลําบากสําหรับผมเนี่ยก็เพราะว่าผมแบกแอกหลายแอกที่ไม่ใช่แอกของพระเจ้าไงความทะเยอทะยานของผมความวิตกกังวลของผมได้สร้างแอกให้กับตัวเองขึ้นมาและแอกจํานวนมากที่เราแบกสิ่งจํานวนมากที่เราทําก็คือลักษณะนิสัยบางอย่างของเราความคิดความมุ่งมั่นของเราความใฝ่ฝันของเราเพียงแต่ว่าเราขาดสิ่งเดียวคือเราไม่รู้จักที่จะแสวงหาแอกของพระเยซูหลายอย่างที่เกิดขึ้นใน14ปีที่ผ่านมานะที่อัศจรรย์อัศจรรย์นะมันเกิดโดยพระเจ้าทั้งนั้นแหละเราไม่สามารถจะอวดได้เลยว่าเป็นเพราะตัวเราอะหรือเพราะความสามารถของทีมงานมันไม่ใช่เลยมันเป็นเพราะพระเจ้าจริงๆอะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน14ปีที่ผ่านมาในโบสถ์ของเรามันเกิดเพราะพระเจ้าเป็นคนขยับให้มันเกิดทั้งนั้นเลยอะไอแอกที่ผมแบกจำนวนมากมายที่ผมพยายามสร้างสรรค์คิดเหมือนกับพ่อค้าคนเนี้ยมันทำให้ผมเหน็ดเหนื่อยเกินไปและมันทำให้ผมใช้ชีวิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่พระเจ้าต้องการจะให้ผมเป็นมันเลยกลับมาสู่คำถามสำหรับ14ปีข้างหน้าสำหรับชีวิตผมและอาจจะเป็นกี่ปีข้างหน้าสำหรับพี่น้องหลายคนที่เนี่ยผมอยากหนุนใจให้เราใช้เวลากับการแสวงหาพระเจ้ารู้ว่าแอกของพระเจ้าสำหรับเราคืออะไรจริงๆเพื่อท่านจะพบแอกที่พอเหมาะเพื่อท่านจะมีสันติสุขอย่างเต็มขนาดท่านจะมีแรงผลักดันที่เต็มที่เราจะไม่ประมาทแต่เราจะไม่ประเมินตัวเองต่ําเกินไปเอเมนมั้ยครับให้เรามองชีวิตของเราอย่างรู้คุณค่าอย่าอันเดอร์มันแต่ก็ไม่ประมาทด้วยการใช้ชีวิตของเราโดยขาดการทรงนําของพระเจ้ามันมีความสมดุลระหว่างการคิดภาพใหญ่คิดภาพไกลกับอีกข้างนึงก็คือการไปกับคลื่นทีละลูกที่ซัดเข้ามาถ้าเราเอาแค่ข้างเดียวชีวิตเราก็จะไม่ครบอ่ะพระคัมภีร์หลายตอนพูดถึงการคิดฝันสิ่งที่ยิ่งใหญ่พูดถึงความเชื่อพูดถึงการวิสัยทัศน์หรือการมองไปข้างหน้าพระคัมภีร์มีทั้ง2เรื่องคือเรื่องการคิดใหญ่คิดไกลและมีทั้งเรื่องของการค่อยๆไปกับคลื่นทีละลูกบางคนมีเรื่องเดียวคิดใหญ่คิดไกลอย่างเดียวพอมันไปไม่ถึงก็ซัฟเฟอร์ทรมานทนทุกข์กับช่องว่างของความไม่สมหวังสุดท้ายก็เจ็บด้านจิตใจจนกระทั่งขมขื่นแต่วิธีแก้ก็คือคุณต้องสมดุลระหว่างการไปกับคลื่นทีละลูกเมื่อคลื่นมันมาคุณไม่ใช่ควบคุมมันคุณไม่ได้ทุกข์ใจกับมันต้องหาวิธีการไปร่วมกันกับมันของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ขอให้เรามีความสมดุล2ด้านไม่โอเวอร์และไม่อันเดอร์คิดไกลด้วยพระคุณพระเจ้าแต่ก็ไปด้วยพระคุณพระเจ้า9ต่อ9อย่าไปกังวลให้พระคุณพระเจ้าที่นำเรามาแล้วตลอดทางได้นำเราตลอดไปเอเมนไหมครับอย่าให้ชีวิตของเรามีหลายอย่างแต่ขาดสิ่งเดียวคือขาดพระเจ้าไม่มีสิ่งใดดับกระหายฝ่ายวิญญาณได้นอกจากพระเจ้าย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณถูกสร้างเพื่อให้เราต้องรับเอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมีตัวอย่างช่วงเวลาประมาณหลายร้อยปีที่แล้วนะครับตอนช่วงยุคที่ยุคล่าอาณานิคมวันหนึ่งเนี่ยมีลูกเรือชาวเปรูเนี่ยได้ล่องเรือลอยไปตามแม่น้ำอเมซอนจนกระทั่งเจอมหาสมุทรเมื่อถึงมหาสมุทรปุ๊บเนี่ยลูกเรือชาวเปรูก็มองไปเห็นเรือชาวสเปนจอดนิ่งทอดสมออยู่เมื่อลูกเรือบนเรือสเปนเห็นเรือท้องถิ่นก็รีบโบกเรียกใหญ่เลยขอสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือท้องถิ่นเปรูก็เดินทางเข้ามาหาเรือสเปนเรือสเปนก็ตะโกนว่าขอน้ำดื่มขอน้ำดื่มพวกเราไม่มีน้ำดื่มกำลังจะตายแล้วเรือเปรูก็งงนะก็เลยตะโกนกลับไปหาเรือสเปนว่าย้อนถังตักน้ำกินเลยนะเรือสเปนก็คิดว่าเปรูไม่เข้าใจนี่มันทะเลมันจะตักน้ำกินได้ยังไงสเปนก็เลยพยายามสื่อสารต่อว่าขอน้ำดื่มหน่อยขอน้ำดื่มหน่อยกำลังจะตายแล้ว
ปรูก็ตะโกนกลับมาบอกว่าย่อนถังเลยตักกินเลยนะสุดท้ายสเปนก็ยอมทำตามที่เปรูแนะนำนะครับตักน้ำในทะเลมาแล้วดื่มพวกเขาแปลกใจมากเลยว่าน้ำในทะเลนั้นเป็นน้ำจืดเขาทอดสมอขาดน้ำหลายวันรอความช่วยเหลือใกล้จะตายโดยไม่รู้เลยว่าตลอดทุกวันที่ผ่านมาที่เขาทรมานนั้นน่ะเขาอยู่ในหน้าน้ำที่เป็นน้ำจืดซะแล้วน้ำจากแม่น้ำอเมซอนไหลออกมาแล้วก็ผลักดันน้ำทะเลไกลออกไปเป็นระยะทางไกลและจุดที่เขาทอดสมอนั้นเนี่ยเป็นน้ำจืดสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือถ่อมใจตามคำแนะนำของชาวเปรูนั้นหย่อนถังตักและนำน้ำนั้นขึ้นมาดื่มชีวิตของใครบางคนอาจเหมือนเรือที่มันแล่นไปด้วยความรู้สึกหิวกระหายเราอยากได้น้ำดื่มแต่เราอยู่รอบข้างแล้วไม่มีสิ่งใดชื่นใจได้เลยธุรกิจก็มีปัญหาเพื่อนโรงงานก็มีปัญหาหลายอย่างมันเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรากระหายและเป็นทุกข์แต่พี่น้องที่รักครับขณะที่เราไกลจากพระเจ้าไปพระเจ้ากลับใกล้เราแค่คำอธิษฐานเท่านั้นเองหลายคนที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ท่านอาจห่างพระเจ้าไปหลายปีท่านอาจเดินทางชีวิตไปถึงแผนงานที่วาดหวังไว้บางคนเคยติดตามพระเจ้าตอนเป็นนักเรียนตอนเป็นเด็กและทิ้งพระเจ้าไปเป็นเวลานานขณะที่คุณห่างพระเจ้าหลายปีแต่พระองค์ห่างคุณแค่เพียงคำอธิษฐานเท่านั้นเองวันนี้ขอให้คุณย่อนทางของคุณตักน้ำแห่งชีวิตพระเจ้าที่อยู่ใกล้แสวงหาพระเจ้าสำหรับแผนงานชีวิตข้างหน้าแล้วคุณจะพบแอกที่พอเหมาะใช้เวลากับการอธิษฐานให้เยอะฟังพระเจ้าให้เยอะและรับการนำจากพระเจ้าในเรื่องราวต่างๆไม่ต้องรีบร้อนถ่อมใจเสาะแสวงหาพระองค์ผู้คนมากมายกำลังหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเหมือนกับลูกเรือสเปนนี้เขาอ่อนแรงและขาดพลังโดยไม่รู้เลยว่าพระราชกิจของพระเยซูที่กางเขนได้ทำให้เรากลับมาใกล้กับแหล่งน้ำแห่งชีวิตมากแค่ไหนวันนี้ขอให้เราใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าอย่างมีความสุขใกล้ชิดกับพระเจ้าและอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าไปด้วยกันให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าและทบทวนการใช้ชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาพระเจ้านำให้ผมพบบางสิ่งที่ผมพลาดไปและพระธรรมตอนนี้ยากอบได้ชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากก็มีหลายสิ่งดีแต่พลาดสิ่งที่สำคัญไปถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในแผนงานของคุณแผนงานที่ปราศจากพระเจ้าจะผลิตความวิตกกังวลออกมาแต่แผนงานที่มีพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าจะผลิตความเชื่อออกมาแทนคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่เป็นงานของตัวเองหรือสิ่งที่เป็นพระราชกิจการงานของพระเจ้าสิ่งที่คุณกำลังกังวลอยู่นั้นคือเรื่องใดบางคนอาจให้พระเจ้าเป็นแค่ผู้สแตมป์แผนงานของตัวเองเรามาหาพระเจ้าโดยมีแผนงานมาแล้วมีความคิดความต้องการของตัวเองแล้วแล้วอธิษฐานขอพระเจ้ามาสแตมป์แผนงานนั้นเหมือนกับตาประทับรับรองมันแต่วันนี้ผมอยากให้เราได้เปลี่ยนใหม่สิครับเราจะเริ่มต้นมาหาพระเจ้าด้วยการมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งเปล่าๆพูดคุยกับพระเจ้าและเขียนมันร่วมกันกับพระเจ้าอย่าให้พระเจ้าเป็นแค่ตาประทับแต่ให้พระองค์เป็นผู้ที่ร่วมเขียนแผนงานนั้นด้วยกันกับท่านสิครับแผนงานของตัวเองจะผลิตความวิตกกังวลแต่แผนงานที่ร่วมกันกับพระเจ้าจะผลิตความเชื่อออกมาท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงสำหรับชีวิตของท่านจิตใจของท่านจะสงบและเป็นสุขจะได้พบกับแอกที่พอเหมาะภาระที่เบาท่านจะหายเหนื่อยและท่านจะเป็นสุข
ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจของเราบางคนพระเจ้าอาจมาเตือนสติท่านเรื่องความประมาทท่านใช้ชีวิตโดยไม่รู้เรื่องราวของวันพรุ่งนี้แต่พระวจนะในเช้าวันนี้มาเตือนหากวันสุดท้ายของชีวิตเป็นวันพรุ่งนี้เราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าในวันพรุ่งนี้แล้วหรือยังขอพระเจ้าเตือนใจเราเรื่องของวันพรุ่งนี้และทำให้เราใช้วันนี้อย่างมีความสุขใช้วันนี้โดยนับว่าเป็นกำไรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของเราได้มอบความไว้วางใจไว้กับพระเจ้ากำลังทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือข้าพระองค์ขอฝากความชีวิตทั้งหมดไว้กับพระองค์แม้อาจจะดีจะร้าย
้วก็พระองค์ขอมอบความไว้วางใจสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้กับพระองค์กี่คนที่นี่ที่ท่านยังมีความกังวลถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ท่านอยากที่จะแก้ไขความกังวลด้วยการร่วมอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่ใช่แค่แผนการของตัวเองเพราะแผนการของตัวเองจะผลิตความวิตกกังวลมากมายแต่ถ้าท่านร่วมอยู่ในแผนการของพระเจ้ามันจะผลิตความเชื่อและประสบการณ์ที่สดใหม่ระหว่างท่านกับพระเจ้าขึ้นมาวันนี้กี่ท่านที่รู้สึกกังวลผมอยากหนุนใจท่านยิ่งกังวลมากให้ยิ่งอธิษฐานมากและแปลเปลี่ยนคำแห่งความกังวลเป็นคำอธิษฐานและท่านจะพบแอกที่พอเหมาะและภาระที่เบาถ้าท่านรับแอกของพระเยซูอย่าทุกข์กับแอกที่ท่านสร้างขึ้นมาเองลำพังอะไรที่ปิดไปแล้วขอพระเจ้าแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ให้ท่านเรียนจากพระองค์พระองค์จะสอนท่านเพราะพระองค์สุภาพและอ่อนน้อมและพระองค์จะให้ใจของท่านได้พักกี่คนวันนี้ท่านรู้สึกพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ความกังวลสำหรับวันพรุ่งนี้ยกมือของท่านขึ้นอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าเอามือข้างหนึ่งวางที่หัวใจของท่านขอให้ใจสงบลงและได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าท่านอาจเป็นเหมือนเรือที่อยู่กลางทะเลและท่านคิดว่าท่านถูกรายล้อมไปด้วยน้ำเค็มท่านถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งที่ทำให้แห้งกระหายแต่วันนี้ท่านอยู่ในพระคุณของพระเจ้าท่านอยู่ในพระเจ้าจงดื่มกินจงมีประสบการณ์กับพระเจ้าให้พระเจ้ามาดับความกระหายและความวิตกกังวลทุกอย่างในจิตใจนับจากนี้ไปขอพระเยซูโปรดเมตตาขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยากี่ท่านที่นี่นะครับท่านมีชีวิตที่ห่างไกลพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาหรือท่านที่กำลังรับชมอยู่ท่านห่างไกลพระเจ้าผมอยากบอกท่านว่าแม้ท่านห่างพระเจ้าไปหลายปีแต่พระเจ้าอยู่ห่างท่านแค่คำอธิษฐานเท่านั้นเองวันนี้ขอให้ท่านกลับมาหาพระเจ้าท่านอาจเป็นเหมือนพ่อค้าคนนี้ประสบความสำเร็จเยอะหลายอย่างและท่านเริ่มมองไปข้างหน้าด้วยความหวังแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันพรุ่งนี้และวันนี้ท่านอยากกลับมาหาพระเจ้าผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนบางท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาหรือบางท่านที่นี่พระเจ้าพูดกับท่านท่านห่างไกลพระเจ้าและมีแผนงานของตัวเองวันนี้อยากจะขอมอบแผนงานเอาไว้กับพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์อยู่ห่างจากเขาแค่คำอธิษฐานเท่านั้นขอพระองค์สัมผัสจิตใจคนที่ต้องการขอพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพระองค์เป็นบิดาที่รอบุตรของพระองค์และสวมกอดบุตรนั้นด้วยความรักขอพระเจ้าโปรดนำคนที่ต้องการพระองค์ให้กลับสู่บ้านของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ